ัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโพโฟก Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอาจจะทุกคนอาจจะได้เห็นโฟกแต่งตัวที่ต่างออกไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นชุดกอล์ฟแล้วเนาะวันนี้ก็จะดูเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงขายาวดูดีนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพาทุกคนมาดูโครงการที่เรียกได้ว่าใกล้สนามกอล์ฟหลายๆที่นะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายเยอะมากซึ่งโครงการนี้ก็มีชื่อโครงการว่าบุญสิรินะครับข้อดีของโครงการก่อนที่ผมจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในก็คือว่าเขาตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ารวมไปถึงห้างสรรพสินค้าเยอะมากนะครับแล้วก็ถนนอีกหลายเส้นเลยซึ่งใช้เวลาเดินทางจากถนนเส้นหลักๆเนี่ยคือถนนเพชรเกษมและถนนพุทธมณฑลเนี่ยประมาณจากปากทางประมาณ10นาทีก็เข้ามาถึงบริเวณโครงการแล้วนะครับถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าโฮมออฟฟิศที่ผมจะพาไปรีวิวเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเรื่องของที่จอดรถนะครับก่อนเราจะเข้าไปชมด้านในเนาะสำหรับคนที่ซื้อโฮมออฟฟิศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆส่วนอาคารนึงเนี่ยจะจอดรถได้ประมาณถ้าเป็น 5.2 เมตรนะครับจะจอดได้ประมาณ 2-3 คันเนาะเพราะว่าความลึกตั้งแต่ขอบฟุตบาทนะครับเข้ามาจนถึงตัวอาคารคือ10เมตรพอดีเพราะฉะนั้นก็จะจอดได้เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นยูนิตด้านในนะครับแบบหน้ากว้าง6เมตรหรือหน้ากว้าง 5.5 เมตรจะจอดรถได้มากถึง4-6 คันเลยโดยเฉพาะอาคารที่เป็นหน้ากว้าง6เมตรเนี่ยจะจอดได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่บริเวณด้านข้างนะครับให้จอดรถเพิ่มด้วยอีกอย่างนึงทำเลนี้มันเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงมากเพราะว่ามีโครงการใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านนะครับคอนโดก็มาขึ้นอยู่แถวนี้เต็มมากโดยเฉพาะหมู่บ้านทางด้านนี้ที่พบเห็นนะจริงๆก็คือเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆแล้วก็ราคาบ้านเนี่ยที่เขามาอยู่ในบริเวณนี้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าทำเลนี้ไม่ได้มีศักยภาพจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะมาทำหมู่บ้านในราคาระดับนี้แน่นอนรวมไปถึงคอนโดที่อยู่ด้านหลังที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นคอนโดลุมพินีด้วยซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าคอนโดน่ะถ้าไม่ได้ติดอยู่ถนนใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ในบริเวณที่คนสามารถทำงานได้สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่มีคอนโดโครงการใหญ่ๆแบบนี้มาขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็มีโครงการใหญ่มาขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทำเลตรงนี้ไม่ดีจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่มาขึ้นแถวๆนี้แน่นอนเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกนึงที่สำหรับคนที่กำลังเล็งหาโฮมออฟฟิศอยู่นะครับน่าจะสนใจมากๆโอเคเดี๋ยวเราจะไม่พูดมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเข้าไปดูบริเวณด้านในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจทำไมผมถึงอยากจะแนะนำทุกคนให้มาดูที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับพอเข้ามาถึงบริเวณชั้น1 นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนที่ผมยืนตอนนี้จะดูแสงดีแล้วก็มีความโปร่งมากนะครับเพราะว่าตัวบานกระจกเขาจะทำเป็นแบบกระจกบานใหญ่นะครับรวมไปถึงมีสีเขียวเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจะทำให้คนที่ทำงานหรืออยู่บริเวณนี้รู้สึกสบายรู้สึกโปร่งไม่รู้สึกอึดอัดนะครับซึ่งนี่เป็นข้อดีมากๆสำหรับคนที่จะทำเป็นโฮมออฟฟิศควรจะมีเลยนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ปูด้วยแกรนิตโต้นะครับซึ่งจะมีความหนาถึง60x60เซนติเมตรอย่างที่ทุกคนเห็นว่าบริเวณเพดานหรือฝ้านี้จะดูสูงมากเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่สูง180กว่าเข้ามายืนแล้วรู้สึกว่าไม่มีความอึดอัดนะครับเพราะว่าฝ้าและเพดานเขาทำความสูงนะครับอยู่ที่ 3.2 เมตรซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับคนที่จะทำโฮมออฟฟิศนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่เราสามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้นะครับที่เรามีพนักงานเยอะๆเนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ดีในระดับนึงเลยเพราะว่าพื้นที่ของเขาค่อนข้างจะกว้างมากนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่มีหน้ากว้าง5เมตร20ความลึกของเขานะครับจากบริเวณกระจกด้านหน้าเข้าไปถึงด้านหลังเนี่ยอยู่ที่12เมตรซึ่งถือว่าลึกมากแล้วก็กว้างพอสมควรนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของเขาเลยนะครับสำหรับโครงการบุญสิรินี้ส่วนพอเราเดินเข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องใต้บันไดซึ่งสำหรับใครที่มีความสนใจอยากจะติดโซลาร์เซลล์หรือประหยัดไฟสำหรับบริษัทนะครับในห้องนี้เขาก็จะมีทั้งคัตเอาท์นะครับมอบตัวมอเตอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันก็เป็นห้องเก็บของที่ดีมากส่วนพอเราเดินมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องน้ำซึ่งโครงการนี้นะครับเขาเลือกใช้โถสุขภัณฑ์นะครับหรืออะไรต่างๆของแบรนด์คอตโต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีในระดับนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูในบริเวณห้องน้ำนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโฮมออฟฟิศนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นบ้านเราก็คือการแยกโซนชัดเจนเพราะว่าพอเราเดินเข้ามาเสร็จเขาก็จะมีการแยกโซนของโถสุขภัณฑ์นะครับทั้งโถปัสสาวะชายและสุขภัณฑ์สำหรับคุณผู้หญิงนะครับอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทั้งสีห้องน้ำกระเบื้อง
ขาจะตกแต่งให้มีความหรูหราซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับภาพลักษณ์ของคนที่ทำโฮมออฟฟิศหรือทำบริษัทก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับคนทำธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าชอบส่วนตัวส่วนบริเวณด้านหลังนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องที่เป็นโซนล้างจานหรือจะเป็นห้องครัวอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าทุกคนที่มาซื้อโครงการนี้หรือจับจองโครงการนี้นะครับอยากจะดัดแปลงให้ห้องข้างหลังนี้เป็นอะไรเพราะว่าบริเวณข้างหลังนี้ทางโครงการนะครับได้ทำการลงเสาเข็มให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาซื้อที่นี่แล้วอยากจะต่อเติมหรือเพิ่มเป็นห้องอะไรก็สามารถทำได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะพาไปดูด้านหลังนิดนึงให้เห็นว่ามีบริเวณกว้างประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับที่บอกว่ามีการลงเสาเข็มเรียบร้อยนะก็ทำได้เป็นทั้งโซนล้างจานนะครับหรือจะเป็นห้องครัวหรือจะเป็นห้องอะไรอันนี้แล้วแต่ธุรกิจของทุกคนนะครับที่มาซื้อคนที่มาทำบริษัทที่นี่อยากจะทำอะไรเป็นห้องด้านหลังตรงนี้อันนี้คือแล้วแต่เลยแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆทางโครงการนะครับให้ทั้งปั๊มน้ำแล้วก็ส่วนของแทงน้ำมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่เลยซึ่งอันนี้ก็ดีมากไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังนี่ออกมาแล้วจะมืดเพราะว่าเขาก็ติดไฟเราเรียบร้อยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับที่ชอบเลยก็คือทางโครงการมีบันไดให้ด้วยนะครับบอกว่าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็ใช้เป็นทางออกทางหนีไฟได้ดีด้วยนะครับอันนี้เราก็เพิ่งจะเข้ามาเห็นเลยซึ่งเมื่อกี้เราได้ทำการเดินสำรวจไปแล้วก็ยังไม่ได้เห็นบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสำหรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น2นะครับซึ่งก็ยังเป็นโซนของโฮมออฟฟิศอยู่แต่ว่าจะมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับจากชั้น1โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งโปรที่เป็นหน้ากว้าง 5.2 เมตรกับ 5.5 เมตรเนี่ยไม่ได้มีลิฟต์ส่วนตัวให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำใจเลยก็คือว่าเขาจะเป็นบันไดเดินขึ้นอย่างเดียวแต่สิ่งที่ผมชอบสำหรับการเดินขึ้นในบันไดบริเวณนี้ก็คือถือว่าตัวพื้นฐานบันไดค่อนข้างกว้างนะครับก็ไม่ได้เดินลำบากมากก็ถือว่ายังสะดวกสบายนะครับในการเดินขึ้นเนาะเพราะว่าหน้าบันไดเขาก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีราวจับให้นะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่ควรจะมีสำหรับบ้านที่มีความสูงนะครับหรือโฮมออฟฟิศแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูบริเวณชั้น2บ้างซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพอเราขึ้นมาถึงบริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีในส่วนของระเบียงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นให้พนักงานของบริษัทเราออกไปสูดอากาศด้านนอกรวมไปถึงการจัดวางต้นไม้เล็กๆนะครับเพื่อให้เป็นบริเวณพื้นที่สีเขียวเนาะรู้สึกว่าโปร่งมากขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นการทำงานของคนในออฟฟิศเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสบายใจนะครับใจเย็นอันนี้เป็นข้อดีมากๆเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนออกมาดูบริเวณโซนระเบียงเล็กน้อยนะครับให้เห็นเอามาในส่วนนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถจัดวางใบกระถางต้นไม้เล็กๆเนาะเป็นพื้นที่ของพื้นที่สีเขียวนะครับจัดให้ดูรู้สึกสบายตานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นคนทำงานก็จะรู้สึกเอนจอยนะครับกับการทำงานได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆพนักงานเนาะที่เข้ามาทำงานในบริษัทของเรานะครับความรู้สึกก็จะประมาณนี้ส่วนอย่างที่บอกว่าโครงการนี้มีห้องน้ำนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยชั้นละ1ห้องซึ่งในชั้น3ชั้น4จะมีห้องน้ำอีกโครงการเขาก็จัดวางพื้นที่ที่เหมาะสมนะเพราะว่าเขาจะเลือกที่จะเอาห้องน้ำไปไว้ด้านหลังสุดของแต่ละชั้นเลยซึ่งถามว่ามันมีข้อดียังไงเนื่องจากว่าทุกๆชั้นเนี่ยจะมีบริเวณที่แสงสามารถส่องเข้ามาถึงได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของเชื้อโรคหรือความสกปรกหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดก่อแบคทีเรียนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆในส่วนของชั้น2เรื่องของห้องน้ำก็จะมีให้1ห้องน้ำเหมือนชั้น1เลยสุขภัณฑ์ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นแบรนด์คอตโต้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอันนี้ชั้น2จะมีความต่างกับชั้น1นิดนึงตรงที่บริเวณชั้น2เขาไม่ได้มีแบ่งโถสุขภัณฑ์นะครับแบบของชั้น1เพราะว่าเขาจะไม่มีเรื่องของโถปัสสาวะชายนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรมากเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเข้ามาข้างในก็ยังเป็นธีมเดิมก็คือตกแต่งให้มีความลักชัวรี่นะครับทั้งสีนะครับเรื่องของกระจกที่เขาใช้นะอันนี้ผมชอบมากนะครับคือส่วนตัวก็เป็นคนชอบกระจกแบบนี้นะครับที่แตะแล้วมีไฟสามารถส่องหน้าตัวเองได้ชัดๆนะครับสำหรับพนักงานคนไหนที่เป็นผู้หญิงนะครับชอบแต่งหน้าผมว่าที่นี่ใช้ได้นะครับไม่ได้ต่างจากกระจก walk-in closet มากเท่าไหร่นี่เป็นส่วนที่ผมชอบมากเมื่อกี้ชั้นหนึ่งผมอาจจะไม่ได้รีวิวเรื่องของสีประตูนะครับเผื่อสงหลายๆคนสงสัยก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีออกมา
สำหรับภาพลักษณ์บริษัทก็ไม่ได้ดูแย่นะครับใครมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมชมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2ไม่ได้ต่างอะไรกับชั้น1มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูบริเวณชั้น3และชั้น4ซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนของบ้านเราจริงๆละไม่ใช่โซนออฟฟิศแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3กันเลยครับพอเราขึ้นมาบริเวณชั้น3นะครับสิ่งที่ต่างจากชั้น1และชั้น2ก็คือเขาจะมีการเพิ่มห้องน้ำให้ด้วยอีก1ห้องซึ่งชั้น3เนี่ยเป็นชั้นแรกนะครับของโซนที่พักอาศัยถ้าทุกคนสังเกตดูบริเวณพื้นเนี่ยเขาจะปูด้วยพื้น SPC นะครับเป็นสีเทาทาลายไม้ซึ่งถามว่าพื้น SPC เนี่ยจะมีข้อดียังไงบ้าง1เลยก็คือทนรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็กันในเรื่องของปลวกด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆบ้านนะครับให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของปลวกหรือรอยขีดข่วนตรงนี้มากๆแล้วก็มีความทนทานสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูห้องนอนห้องแรกนะครับของบริเวณชั้น3ว่าเป็นยังไงบ้างและสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับที่เป็นเดินเข้ามาสำรวจเมื่อกี้รอบแรกแล้วทำให้ผมรู้สึกสบายใจมากก็คือกระจกบานใหญ่เบอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังโฟล์คตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับเพราะรู้สึกว่าห้องนอนเรามันไม่ควรจะเป็นที่ที่ทึบแสงมากจนเกินไปนะครับควรจะมีความโปร่งบ้างนะครับในบางแอเรียซึ่งตรงนี้เขาก็ใส่มาให้เราเรียบร้อยสำหรับคนที่ต้องการความ privacy นิดนึงก็อาจจะติดเป็นม่านเนาะก็จะทำให้ดูดีแล้วก็ดูเป็นมีความ privacy มากขึ้นในส่วนของชั้นนี้ก็จะได้หน้ากว้างของตัวอาคารไปเต็มที่ที่ 5.2 เมตรนะครับตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปจนถึงชั้น4ก็จะได้ความกว้างเท่านี้หมดเลยทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ของเขาได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆแล้วก็เหมือนกันนะครับอันนี้ทั้งชั้นก็จะปูด้วยพื้น SPC นะครับซึ่งมีความทนทานสูงมากในห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับ1ห้องซึ่งเหมือนที่ผมบอกว่าโครงการนี้เขาเลือกใช้สุขภัณฑ์ของคอนโดนะครับก็จะมีความดูดีเรียบหรูนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งสีกระเบื้องแล้วก็สีภายในห้องน้ำก็จะแต่งเป็นธีมเดียวกับชั้น1ชั้น2ให้รู้สึกมีความหรูหรานะครับมีความลักชัวรี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำทั่วไปเลยก็จะมีกระจกกั้นนะครับแบ่งโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนอันนี้เป็นส่วนที่โฟกชอบมากนะครับอีกส่วนนึงเหมือนกันก็จะพาขึ้นไปดูบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายของอาคารนี้นะครับว่าจะแตกต่างจากชั้น3ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าครับพอทุกคนขึ้นมาถึงชั้น4แล้วนะครับจะมีความแตกต่างจากชั้น3แบบชัดเจนเพราะว่าบริเวณชั้น4จะเป็นชั้นที่มีความเป็นที่พักอาศัยแบบเต็มรูปแบบถามว่าเต็มรูปแบบยังไงบริเวณชั้น4นี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำซึ่งถือว่าต่างจากชั้น1ถึง3แบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวฟุตจะพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องนอนห้องแรกกันแล้วก็ห้องน้ําในส่วนห้องนอนนี้ด้วยว่ามันมีความแตกต่างจากชั้น3เมื่อกี้ยังไงบ้างพอเราเปิดประตูเข้ามาอย่างที่ทุกคนเห็นว่าความกว้างนะครับของตัวอาคารเนี้ยจะอยู่ที่ 5.2 เมตรเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยทําเป็นห้องนอนทั้ง2ห้องนะครับได้แบบเต็มรูปแบบซึ่งจะต่างกับชั้น3แบบชัดเจนมากแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าในส่วนของชั้นนี้ชั้นที่4ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวซึ่งเหมือนที่บอกก็คือใช้แบรนด์คัตคอตโต้นะครับพอเราเดินเข้ามาสิ่งที่ผมชอบมากนะครับและเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันกับการมีบ้านของตัวเองก็คือว่าผมอยากได้กระจกบานใหญ่แบบนี้นะครับเอาไว้ส่องตัวเองแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ส่องว่ายังหล่ออยู่หรือเปล่านะครับนี่เป็นสิ่งที่ชอบมากนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกนะครับก็จะมีแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งอย่างชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องแรกแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องนึงที่มีความใกล้เคียงกับชั้น3นิดนึงเพราะว่ากระจกเขาก็จะเป็นบานใหญ่เหมือนกันอีกอย่างนึงคือห้องนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความทึบแสงหรือไม่ปลอดโปร่งนี่เลยครับกระจกบานเลอร์สีเขียวเหมือนกันเหมือนทั้งชั้น1ชั้น2และชั้น3ออกมาก็จะมีบริเวณระเบียงนะครับเล็กน้อยเนาะซึ่งสามารถตกแต่งได้ตากผ้าได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโซนที่รับแดดเข้าไปเต็มๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปจากทั้งชั้น3
และขึ้นมาชั้นนี้ด้วยก็คือฝ้าเขาเพดานเขาก็ยังสูง 3.2 เมตรเหมือนเดิมแล้วอย่างที่ฟุกบอกนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรับน้ำหนักไม่ได้มันจะซุดมันจะอะไรไหมนะครับเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างจะออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากกว่ามาตรฐานปกติของทั่วไปนะครับประมาณนี้แล้วเราจะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันบ้างอันนี้จะมีความต่างกับชั้น3เรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าพอเราขึ้นมาบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยเต็มที่สิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือบริเวณที่เป็นระเบียงเนาะเพื่อที่จะออกไปชมวิวจ๊ะเอนะครับ ไม่ใช่จากที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนระเบียงเนาะซึ่งจะเป็นกระจกบานใหญ่สีเขียวนะครับถามว่าข้อดีของเขาก็คือให้ความโปร่งเต็มที่สำหรับคนที่ชอบห้องนอนที่มีความโปร่งหน่อยตื่นเช้ามาแล้วอยากรับแสงนะครับอยากได้ความสดชื่นนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แน่ๆสำหรับคนที่ชอบสไตล์ประมาณนี้ส่วนตัวพวกเองที่ชอบบริเวณระเบียงตัวนี้มากๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถตกแต่งให้เป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆน้อยๆได้ให้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับและอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้บริเวณตรงข้ามของฝั่งโครงการเนี่ยเขาจะยังเป็นพื้นที่เปล่าๆอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีต้นไม้มีอะไรขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติข้อดีก็คือว่าตื่นมาเราก็ได้เห็นสีเขียวเป็นธรรมชาติแบบนี้พวกถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ๆที่ดีนะครับได้เห็นอะไรแบบนี้อีกอย่างนึงด้านหลังโพสที่ทุกคนเห็นเนาะจริงๆเราอินเสิร์ตภาพจากตัวหน้าอาคารไปเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมีพื้นที่ที่ตกแต่งเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลประมาณนี้นะครับพอเราเดินออกมาก็ได้เห็นส่วนที่เป็นการตกแต่งบ้างมันก็ทำให้รู้สึกมีความลักชัวรี่มีความโมเดิร์นขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์โฮมออฟฟิศแบบนี้พบว่ามีการตกแต่งลวดลายหรือแต่งเป็นสีอื่นบ้างก็รู้สึกทำให้มันสบายใจขึ้นนะครับมีความเรียบหรูดูดีมากขึ้นแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับสำหรับบริษัทเราด้วยนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือในตัวโครงการเนี่ยด้านหน้าตรงนี้ที่ผมมาพาทุกคนมารีวิวเขาเสร็จไปแล้ว 100% นะครับในบริเวณตึก 5.2 เมตรแต่ว่าจะมีบริเวณส่วนของ6เมตรแล้วก็ที่หน้ากว้าง 5.5 เมตรที่เขาเสร็จไปแล้วประมาณ 70-80% นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราสามารถรีวิวคร่าวๆให้ทุกท่านได้เห็นประมาณนี้จริงๆแล้วก็ถ้าโครงการเขาเสร็จสมบูรณ์ 100% เราอาจจะมารีวิวให้เห็นเต็มๆนะครับว่าโครงการที่สมบูรณ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สำหรับคนที่สนใจโครงการบุญสิรินี้นะครับในถนนพุทธมณฑลสาย1เนาะการเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็มีให้เลือกทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันก็คือบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับเข้าซอยเพชรเกษม48แล้วก็ถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับก็สามารถเข้ามาที่โครงการนี้ได้เหมือนกันเส้นทางที่3นะครับก็จะเป็นเส้นราชพฤกษ์บางแวกเนาะก็สามารถเข้ามาที่โครงการนี้ได้เหมือนกันในส่วนของรถไฟฟ้าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้ MRT สายสีน้ำเงินซึ่งก็สามารถลงได้ทั้งสถานีเพชรเกษม48นะครับสถานีจรัญสนิทวงศ์13แล้วก็สถานีบางว่าก็สามารถลงแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือวินมอเตอร์ไซค์ต่อเข้ามาที่โครงการได้เลยแล้วก็ในส่วนที่พวกชอบมากของโครงการนี้ก็คือเขาอยู่ติดชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็มีตลาดสดบริเวณหน้านู้นมีคอนโดนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับพนักงานเนาะหรือคนที่ทำงานให้กับคนที่เลือกจะซื้อคนที่เลือกจะมาอยู่ที่โครงการนี้นะครับก็สามารถให้พนักงานเช่าอยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้นะครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยรวมไปถึงตรงนี้ยังใกล้โรงพยาบาลชื่อดังมากมายนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะถ้าให้ฟุกยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเดอะมอลล์บางแคนะครับซีคอนบางแครถปัดบางแคก็ใกล้นะครับถือว่าเดินทางรวดเร็วแล้วก็แป๊บเดียวเองแล้วก็อีกอย่างนึงนะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องกอล์ฟเนาะสิ่งที่ฟุกให้ความสำคัญก็คือว่าเราต้องใกล้สนามกอล์ฟด้วยนะครับในส่วนของสนามไดรฟ์เนี่ยก็จะมีท็อปคลาสนะครับอยู่เส้นถนนกาญจนาภิเษกเนาะติดกับพาซิโอกาญจนาภิเษกเลยไปนิดเดียวแล้วก็จะมีสนามไดรฟ์อาบาทอสนะครับซึ่งอยู่แถวๆพุทธมณฑลสาย3นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นสนามออกรอบอันนี้ใกล้เลยก็คือรอยัลเจมส์สารยาซึ่งสนามเนี่ยก็จะอยู่ประมาณพุทธมณฑลสายระหว่างสาย4กับสาย5ประมาณนี้สำหรับคนที่อยากจะเดินทางไปตีเป็นต่างจังหวัดหน่อยนะครับก็ไปโซนนครปฐมเนี่ยก็จะมีสนามกอล์ฟยูนิแลนด์สนามกอล์ฟสุวรรณนะครับกฤษดาอะไรเงี้ยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่ตั้งของโครงการเขานะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะอยากจะ
ขากำลังมองหาโฮมออฟฟิศอยู่ฟุกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจโครงการนี้ก็น่าสนใจมากนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโปรโฟกชาแนลด้วยนะครับแล้วมารอดูกันว่าใน EP ต่อๆไปผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟหรือผมจะพาทุกคนไปรีวิวสถานที่ที่ใกล้สนามกอล์ฟที่ไหนอีกบ้างแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย